อย่าง5กวินโพสต์อวยพรวันเกิดสีภรรยาปุ้มปุ้ยกำลังจะซึ้งแต่เจอเบรกแรงสำหรับครอบครัวของแร็ปเปอร์หนุ่มกวินดูวานกับภรรยาสาวสุดแซ่บปุ้มปุ้ยพันธิพาและลูกชายน้องไซแอนบลูน่ารักมากเลยค่ะโดยมักจะมีความน่ารักของ3คนพ่อแม่ลูกออกมาเสมอเลยล่าสุดกวินได้โพสต์อวยพรวันเกิดสีภรรยาสุดที่รักงานนี้บอกเลยค่ะว่าเจอช็อตฟิลแรงมากโดยกวินอวยพรว่าถึงอ้าหมวยตัวเล็กของแดดดี้เธอคือคัลเลอร์ฟูลของเราที่เข้ามาทำให้ชีวิตเราไม่น่าเบื่ออีกเลยไม่ว่าจะเป็น1นาทีล้านอารมณ์แอคทิวิตี้ต่างๆที่สรรหามาทำด้วยกันหรือการตัดสินใจในการกินข้าวแต่ละครั้งมันทุกทีที่ผ่านมาเธอคือคู่ชีวิตคู่ปรับคู่กัดคู่ชีวิตที่คอยเตือนกันทุกครั้งเวลาพลั้งพลาดและคอยยุมหัวกันเวลาเราไม่มีสติวันเกิดที่ผ่านมาในแต่ละปีเรามักจะมีของแพงๆให้กันแต่ปีนี้ต่างไปจากทุกปีเพราะปีนี้เธอพูดกับเราว่าต้องเก็บตังค์เยอะๆเพื่ออนาคตของครอบครัวเราที่ผ่านมาเธอทำทุกอย่างหนักมากถึงใครไม่เห็นแต่เราเห็นเพื่อให้ครอบครัวของเราสบายปีนี้สำหรับวันเกิดเธอเราอยากให้เธอแข็งแรงสุขภาพดีและจะมีเราคอยติดตามเป็นเงาหลอกหลอนเธอเสมอที่รักรัก You can'tExplain 10 years in a paragraph, but I look forward to growing old together. งานนี้ปุ้มปุ้ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าของขวัญปีนี้มีสติให้หน่อยได้ไหมขอแค่นี้โอ้ยแม่กำลังจะซึ้งอยู่แล้วเชียวเป็นคู่ที่น่ารักจริงๆเลยค่ะ